Hi, I'm Zim, and you are watching เด็กไทยไกลบ้านสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเด็กไทยไกลบ้านค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงความแตกต่างระหว่างคำสองคำที่เวลาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันแปลเหมือนกันแต่ว่าในการใช้งานแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะก็คือคำว่า want กับคำว่า need นั่นเองนะจ๊ะซึ่งสองคำนี้นะคะแปลแล้วได้คำว่าต้องการเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันที่ระดับของความต้องการนะคะก็คือ want เนี่ยคือต้องการแบบอยากได้อะแบบอยากได้เฉยๆแต่ถ้า need เนี่ยคือต้องการแบบจะตายถ้าไม่มีนี่คือแบบตายได้แบบจำเป็นจริงๆนี่คือ necessity ส่วน want คือแบบ desire necessity ก็คือแบบขาดไม่ได้ส่วน desire ก็คือแบบความปรารถนาอะไรเงี้ยค่ะแบบอยากจะได้เฉยๆแต่ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ตายเรา need อะไรเรา need ก็คือแบบปัจจัย4เนี่ยค่ะเราต้องการเราต้องมีอากาศ air เราต้องมีอาหาร food เราต้องมี shelter ที่อยู่อาศัยแล้วเราต้องมีอะไรนะอีกอย่างนึงยารักษาโรค medicine เนี่ยคือแบบเรา need แต่ถ้าเรา want เรา want อะไร need food but you want steaks you want pizza you want ส้มตำ you want น้ำตก you want ก๋วยเตี๋ยวนั่นคือสิ่งที่คนอยากจะกินแบบต้องการจะกินอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าไม่กินส้มตำแล้วมันจะตายไหมมันไม่ตายมันกินอย่างอื่นได้ขอแค่เป็นอาหารถูกป่ะหรือว่าอ่ะเราต้องการเครื่องนุ่งห่มแต่ว่าเราต้องการปราด้าไหมเราต้องการแบบลาคอสหรือวิตองนี้ไหมไม่ใช่นั่นคือสิ่งที่ you want but it's not what you need เป็นสิ่งที่คุณต้องการแต่ไม่ใช่คุณสิ่งที่คุณขาดไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้มันมีบางครั้งบางคราวที่ภาษาอังกฤษเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าพิศวงนะคะบางทีเขาใช้คำว่า need กับสิ่งที่แบบไม่ได้ก็ไม่ตายอะค่ะอย่างเช่น I need you แปลว่าฉันต้องการเธอฉันขาดเธอไม่ได้ฉันขาดเธอแล้วจะตายแต่จะตายไหมไม่ตายแต่มันเป็นการเน้นย้ำเพื่อให้เห็นถึงความต้องการแบบเยอะๆมากๆอะไรเงี้ยคือถ้าให้เทียบกันอะ want คือเท่านี้ need คือเท่านี้อย่างเช่นสมมติว่าเราปวดฉี่I want to pee ฉันปวดฉี่แบบเคยจะไปห้องน้ำ I want to go to toilet but if you need to go to toilet นั่นคือแบบ your stomach is about to explode แบบว่าถ้าไม่ฉี่ตอนนี้กระเพาะปัสสาวะอาจจะระเบิดได้อาจจะแบบฉี่แตกได้นั่นคือเมื่อคุณบอกกับเพื่อนว่า I need to pee อย่างเงี้ยโอเคนะเพราะฉะนั้นเวลาใช้นี่นะคะใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะหรือว่าถ้าจะ stress มากๆแบบอยากจะบอกว่าแบบต้องการมากๆจริงๆแบบเจอวิดีโอหรือว่าเจอโฆษณารถสักคันแบบ oh my god I need that car นั่นคือแบบอยากได้มากๆเลยแบบฉันต้องการฉันไม่ได้ฉันจะตายอะไรเงี้ยคือเหมือนเป็นการเปรียบเปรยเฉยๆนะคะยังไงก็ขอให้ใช้อย่างถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็เท่านี้แล้วจ้ะถ้าเกิดมีอะไรที่อยากจะให้ทำเป็นวิดีโออีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะคะแล้วก็ subscribe see you later bye